ปัญญาโลกสมิปัจโชโตแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างสองโลกรัศมีแห่งธรรมอันล้ำค่าคือปัญญาของมนุษย์สุทถวินตลอดทั่วโลกาทั้งฟ้าดินสว่างสิ้นด้วยปัญญาบารามีท่านผู้ฟังการนับถือเทพเทวดานั้นพึงประกอบด้วยปัญญาการศึกษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจในแก่นแท้ถ้าไมอย่างนั้นการนับถือเทพนี่จะเป็นไปด้วยความโลภเป็นไปด้วยความหลงเป็นอวิชชาความงมงายแต่เมื่อใดที่เราพิจารณาศึกษาให้ท่องแท้ก็จะทราบว่าทุกอย่างนั้นย่อมมีเหตุมีผลการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพลังงานเหนือโลกนั้นต้องประกอบด้วยความเพียรความอดทนของเราเสียก่อน เรียกว่าเราต้องสร้างต้นทุนของเราด้วยก่อนที่จะให้ใครมาช่วยถ้าไร้ซึ่งต้นทุนบุญกุศลแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะอธิษฐานสิ่งใดกับเทพเจ้าได้สำเร็จการทำความดีก็คือเคล็ดลับสำคัญในการบูชาเทพและถือว่าเป็นหัวใจเพราะว่าการบูชานั้นก็เป็นไปอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คืออามิสบูชาหนึ่ง รู้จักถวายของต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจแก่เหล่าเทพเจ้าเช่นเดียวกับที่เราเอาของไปถวายพระให้เกิดความรู้สึกที่เป็นทานบาร,รมีขึ้นมาในจิตใจนะคือการรู้จักให้และหลักสำคัญประการที่สองก็คือการถือศีลทําคุณงามความดีหลักนี้ใช้กับการบูชาทั้งพระทั้งเจ้าได้เป็นอย่างดีที่สุดเพราะอย่างไรเสียเทพทั้งหลาย ก็ย่อมนับถือธรรมเป็นใหญ่ดังนั้นต้องดำรงธรรมให้อยู่ในใจประพฤติธรรมทั้งกายวาจาใจให้สรรม่ำเสมอแล้วทวยเทพทั้งหลายก็จะอยู่เคียงข้างเราและคอยช่วยเหลือเราอย่างลี้ลับตลอดไปการบูชาองค์พระพิคเนต์อย่าได้เพียงแต่บูชาแค่เปลือกนอกผู้บูชาต้องบูชาด้วยจิตวิญญาณที่ล้ำลึกการบูชาด้วยวิญญาณอันล้ำลึกไม่ได้หมายถึงความศรัทธาอย่างสูงสุด แต่หมายถึงการบูชาเทพด้วยทุกลมหายใจทุกการกระทําอย่าทําลายอย่าลบหลู่เทพที่ตนนับถือด้วยการทำความชั่วอย่าคิดว่าเทพจะมองเราเฉพาะตอนที่เราสวดมนต์ขอพรจากท่านในความเป็นจริงท่านมองเห็นเราอยู่ทุกขณะทั้งขณะที่เรานอบน้อมและขณะที่เราคิดเราพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันการที่คนเรารำลึกไว้ว่าเทพเจ้าที่เรากราบขอพรนั้นมองเราอยู่ อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราสำรวมระวังมีศีลมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งการมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามถือว่าทำให้คนเรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตนี่เป็นข้อดีที่สำคัญประการที่สองเรามาดูองคุณที่แฝงอยู่ในรูปกายของพระพิกคเนตกันก่อน รูปร่างของพระพิคเนตคือสิ่งที่ซ่อนปริศนาธรรมภายในเอาไว้โดยการกล่าวถึงมิติที่แท้จริงของพระพิคเนตนั้นย่อมหมายถึงพลังงานจักราวาลอันยิ่งใหญ่ที่เราเรียกกันว่าพลังแห่งพระพินเจ้าอันเป็นพลังงานจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีรูปการปรากฏรูปใดรูปหนึ่งนั้นย่อมเป็นเพียงรูปสมมุติเท่านั้นการปรากฏรูปเป็นพระพิคเนตที่มีเสียงเป็นช้าง ก็ด้วยนัยยะที่ซ่อนเร้นดังนี้ศีรษะที่เป็นช้างหมายถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งปัญญาความรอบรู้ความเป็นผู้รู้แจ้งในสัพวิชาการทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่รวมแห่งปัญญายานวิชาการทั้งหมดเป็นผู้นำแห่งปัญญาการแก้ไขปัญหาทั้งปวงดังจะกล่าวที่ว่า เวลาที่คุณจะทํากิจการอะไรเริ่มต้นกิจการอะไรเมื่อมีการบวงสวงเทพเทวดาทุกๆพระองค์จะต้องบูชาพระพิคเนตก่อนกิจการอันนั้นจึงจะสําเร็จเห็นได้โดยแจ้งชัดว่าถ้ากิจการอะไรถ้าคุณไม่ได้ทํำด้วยปัญญาคือไม่ได้เริ่มต้นด้วยปัญญาแล้วเนี่ยกิจการนั้นก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จไปได้เลยการรู้แจ้งด้วยปัญญาก็คือจะต้องรู้ให้ตลอด ว่ากิจการที่เราทำเนี่ยมันเหมาะสมกับสภาวะสังคมหรือเปล่าทำได้ไหมทำได้ยาวนานแค่ไหนทุนเราพอไหมเรามีคนช่วยเหลือพอไหมลูกค้าจะไปหาที่ไหนต้องมีปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีปัญญาอย่างนี้แล้วเนี่ยเทวดาองค์ไหนๆก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าให้บูชาพระพิคเนตก่อนเพราะพระพิคเนศหมายถึงปัญญาถ้าคุณไม่มีปัญญาเทวดาองค์ไหนๆก็ช่วยคุณไม่ได้หรอก ข้อที่สองพระกันหรือว่าหูอันกว้างใหญ่หมายถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีการรับฟังคำอ้อนวอนจากผู้ที่มีทุกข์ทั้งหลายแบบเดียวกับพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ซึ่งเงี่ยหูฟังเสียงของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความทุกข์การรับฟังผู้สวดจากพระคำพีการรับฟังพระธรรมการฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และความรู้ในรูปต่างๆการสนใจในการศึกษาหาความรู้นี่คือพระกันหรือว่าหูอันกว้างใหญ่ยิ่งกว่าเทพเจ้าองค์ไหนๆในโลกนี้ของพระพิคเนตข้อที่สงวงที่ยาวหมายถึงการรู้จักแยกแยะการนำเอาความรู้ต่างๆที่ได้รับมาเลือกเว้นเพื่อประโยชน์สูงสุดจะเห็นได้ว่าช้างเนี่ยจะใช้งวงเนี่ยสัมผัสนะจะใช้ดมตรงนั้นสัมผัสตรงนี้ เป็นการเลือกเฟ้นแยกแยะการรู้จักว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีความผิดความถูกอันนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษการรับรู้ในสิ่งที่ละเอียดอาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการ์การรู้จักช่างน้ำหนักต่อการกระทำหรือว่าค้นหาสิ่งที่ดีงามต่างๆอันปัญญาเกิดขึ้นก็เพื่อช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้หลุดพ้นจากอุปสรรคแล้วก็พบความสำเร็จสมดังความมุ่งหมาย นี่คือความหมายของงวงที่ยาวงาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งหักหมายถึงสภาวะธรรมของสปปรรพสิ่งที่จะต้องตกอยู่ในระหว่างความดีและความชั่วซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาให้ดีถึงความแตกต่างกันการยอมรับในความเป็นจริงแห่งธรรมชาติที่ต้องประสบะหมายถึงโลกนี้มีเจริญก็ต้องมีเสื่อม มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องมีการดับไปเป็นของธรรมดาแบบเดียวกับสายธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนี่นี่คืองาหักของอพระพิคเนตต่อไปร่างกายที่เป็นมนุษย์ของพระองค์หมายถึงสภาวะอันสูงสุดที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงธรรมโดยสมบูรณ์คือการเกิดมาเป็นมนุษย์แม้กระทั่งเทวดาก็ไม่สามารถที่จะรับทมปฏิบัติธรรมได้เช่นเดียวกับมนุษย์ เพราะฉะนั้นการที่มีร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วแล้วถ้าแยกร่างกายของพระองค์ออกเป็นสองส่วนอ่ะก็คือหมายถึงว่าหนึ่งร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวเป็นสัตว์ถ้าคุณสามารถแยกความเป็นสัตว์ออกจากมนุษย์ได้เมื่อไหร่คุณเป็นเทวดาได้เมื่อนั้นคุณเอาความโกรธความอาฆาตพยาบาทความดุร้ายความหลงความโง่ออกไปจากจิตใจของคุณได้เมื่อไหร่ คุณถอดความเป็นสัตว์ออกจากร่างกายของมนุษย์ได้เมื่อไหรคุณเป็นเทวดาได้นี่คือสัจธรรมต่อไปพระกรที่มีมากต่างๆกันไปอาจจะมีสี่กรหกกรแปดกรแล้วแต่พระภาคที่จะเสด็จมาหมายถึงความที่มากด้วยความสามารถที่หลากหลายพระเป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถทุกสิ่งพระองค์สามารถบริหารจักรวาลนี้ด้วยความปรีชาสามารถ แล้วก็สามารถทำหลายๆสิ่งในขณะเดียวกันอันเป็นเรื่องเกินความเข้าใจของมนุษย์และพระองค์ผู้เป็นเจ้าคือสภาวะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตแห่งการจำกัดโดยกายภาพทั้งปวงรวมทั้งสถานที่และเวลาที่ไม่จำกัดด้วยพระกรซึ่งมีตั้งแต่สองสี่หกแปดนั้นมีเครื่องทรงหรือว่าอาวุธต่างๆนันออกไปถ้าถือบ่วงบาด เชือกบวงบาทหมายถึงเทวะอำนาจแห่งการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากการโปรดผู้ที่พลั้งพลาดด้วยการใช้เหนียวยึดผูกจูงคนทั้งหลายให้เดินตามรอยบาทของพระองค์ในขณะเดียวกันก็อาจจะใช้เพื่อลงโทษผู้ทำความผิดด้วยการผูกมัดพันธนาการต่อไปขวานขวานหมายถึงอำนาจแห่งการทำลายซึ่งอุปสรรคทั้งปวง เครื่องป้องกันความชั่วร้ายและคอยขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายที่มาก่อกวนผู้พักดีพระองค์ต่อไปขนมโมทก,กะเป็นข้าวสุกผสมน้ำตาลปั้นเป็นลูกหมายถึงความชื่นใจความอิ่มความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จอันเป็นของประธานที่ให้แก่ผู้ประพฤติธปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์ ถ้าประทานพรหมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขความสมบูรณ์ความสงบภายในความยิ่งใหญ่ความเป็นสิริมงคลพระคเนศทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรอบรู้อันนี้ใครๆก็รู้ความฉลาดปัญญาอันบริสุทธิ์ความรู้ถึงพระเป็นเจ้าหรือความรู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ต่อไปหนูหนูที่ติดตามพระองค์นั้นเป็นเครื่องหมายอันแสดงแสดงถึงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อมวลสัตว์ หนูนี่เป็นสัตว์ที่ไม่มีใครเขาเอาแล้วเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มันเข้าที่ไหนมันก็สร้างแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นใครเจอหนูที่ไหนก็ฆ่าตายหมดทําลายหมดในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าพระองค์ก็ยังทรงให้ความเมตตาทรงเป็นที่พึ่งแก่คนซึ่งไรที่พึ่งไร้หนทางไป ยังมีโอกาสเข้าไปซุกอยู่ใต้บาทของพระองค์จึงจะรอดได้มีการยกย่องพระองค์ไว้ดังนี้ว่าพระพิคเนตเป็นเทพแห่งปราดความรอบรู้ต่างๆเป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความขัดข้องเพราะฉะนั้นหากผู้ใดเป็นผู้รู้และประสบความสาเร็จต่อกิจการทั้งปวงมักจะบูชาพระพิคเนตก่อนในอินเดียเองก็มีแนวความเชื่อในเรื่องพระพิคเนตในทุกลทัทธิศาสนาไม่ว่าลทัทธิที่ถือองค์พระศิวะเป็นใหญ่ นับถือพระพรหมเป็นใหญ่หรือพระนารายณ์เป็นใหญ่หหญทุกทธิล้วนให้ความสําคัญต่อพระพิฆเนศทั้งสิน้นด้วยทุกตําราได้กล่าวถึงที่มาของพระพิฆเนศไว้สูงสําคัญและริษมากมีความเฉลียวฉลาดมีคุณธรรมคอยช่วยเหลือปกป้องปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและเป็นเทพแห่งความกตันยูกล่าวไว้ด้วยว่าแม้พระพิฆเนศจะเป็นเทพที่มีความสามารถเก่งกาจยิง่งแต่ก็เป็นเทพที่สงบนิ่งไม่เย่อหยิง่งทรนงเป็นเทพที่เต็มไปเนาะ ด้วยความนอบน้อมกล่าวกันว่าพระองค์เป็นเทพที่สามารถจะยกมือขึ้นไหว้พระภูมิได้คือพระภูมินี่เป็นเทพที่อยู่ในระดับภาคพื้นมนุษย์นี่แต่พระพิคเนศเป็นเทพที่สามารถจะยกมือไหวพระภูมิได้แสดงให้เห็นถึงว่าพระองค์ไม่ได้มีความเย่อหยิ่งไม่ได้มีความถือพระองค์เลยคุณสมบัติอันประเสริฐหลายประการของพระพิฆเนศ จึงกล่าวได้ว่าเป็นมหาเทพที่ดีพร้อมครบถ้วนวยความดีงามสมควรแก่การยกย่องบูชาเป็นนิดแม้แต่องค์พระศิวะมหาเทพแล้วก็พระบิดาขององค์พระพิคเนตด้วยยังกล่าวบอกว่าไม่ว่าจะทําการสิ่งใดหรือทําพิธีบูชาใดๆให้ทําการบูชาพระพิคเนตก่อนก่อนที่จะกระทําการทั้งปวงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ต่อไปจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้เข้าถึงพระพิคเนตการเข้าถึงองค์เทพที่เรานับถือนั้นประการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการประพฤติปฏิบัติตัวของเราให้ความดีความงามปรากฏจนเป็นที่ยอมรับขององค์เทพเพราะหากเราประพฤติกายวาจาใจไม่เหมาะสมแม้ว่าจะอ้อนวอนเทพเจ้าอย่างไรก็คงไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะเป็นธรรมดาที่เทพเจ้าทั้งหลายย่อมช่วยเหลือคนดีและสั่งสอนผู้ประพฤติชั่วให้เปลี่ยนใจมาอยู่ในหนทางของศีลธรรมการประพฤติตนของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพิจารณาขององค์เทพเขาจะพิจารณาว่าบุคคลนี้สมควรจะได้รับพรหรือไม่ดังนั้นการดูแลตนเองให้อยู่ในศีลธรรมอันดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ที่ปรารถนาจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการปฏิบัติตัวเพื่อให้พระพิคเนตโปรดนั้นผู้ที่บูชาพระองค์จะต้องทราบหลักเกณฑ์ในการประพฤติตัวตนของตัวอย่างนี้ครับข้อที่หนึ่งต้องเป็นคนรักบุปการีดูแลบุปการีคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณต่อตนคอยปฏิบัติเป็นอย่างดีให้ถึงพร้อมด้วยความอิ่มกายอิ่มใจ 2. ต้องเป็นผู้ละเว้น จากการอันชั่วทั้งหลายเพราะพระพิคเนตเป็นเทพแห่งความบริสุทธิ์ผู้ที่หมกมุ่นกับอบบยมุกทั้งหลายย่อมไม่เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ไม่สามารถจะสื่อหรือว่ารับคําพรจากท่านได้ข้อที่สต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ร่ำเรียนวิชาใส่ใจกับการเรียนมีคุณธรรมคือสุจิ ุลิอันหมายถึงเป็นผู้ขยันในการฟังขยันในการคิดขยันในการอ่านขยันในการเขียนเพราะว่าอุปนิสัยของพระพิคเนตก็คือนักปรา์ผู้ใฝ่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือพระพิคเนตย่อมมั่นใจในตัวเองว่าตัวนั้นได้ครูคือพระพิคเนตแล้วพระองค์จะสอนใจเราสอนพาเราให้สู่โลกแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตัวเอง 4. ต้องเป็นผู้บริการผู้อื่นด้วยความนอบน้อมพระพิคเนตเป็นหัวหน้าคณะเทพการเป็นหัวหน้าคณะเทพนั้นหมายถึงการให้ความคุ้มครองการให้ความสบายใจแก่เหล่าคณะนี่คือคุณสมบัติแห่งการเป็นหัวหน้าพระพิคเนตเป็นเทพที่มีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นผู้ที่นับถือพระพิคเนตและจะเป็นผู้ได้รับคำพรของพระองค์นั้นต้องปรนนิบัติต่อเพื่อนร่วมคณะด้วยใจสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้นั้นย่อมเท่ากับว,ว่ามีพรพระพิคเนตอยู่ภายในตัว 5. เป็นผู้ถือศีลภาวนาอย่างที่บอกแล้วว่าพระพิคเนตเป็นเทพแห่งความบริสุทธิ์ในฐา,นะา,านะที่พระองค์เป็นบุตรของพระศิวะมหาโยคยีดังนั้นในหลายๆรูปของพระพิคเนตจึงมักจะใส่ดาดหรือสี ตามบิดาไปด้วยเพราะเหตุนี้พระพิคเนตจึงเป็นเทวเจ้าผู้อำนวยพรแก่ผู้บำเพ็ญตบะธรรมที่สำคัญพระองค์หนึ่งผู้ที่ถือศีลได้บริสุทธิ์หรือว่าพยายามอยู่ทั้งสวดมนบำเพ็ญภาวนาให้ระลึกถึงพระองค์แล้วพระองค์ก็จะให้พรตามสมควรแก่การบำเพ็ญนั้นข้อที่6พระพิคเนตเป็นผู้ไม่เสพเนื้อสัตว์ทั้งปวงของข่าวทั้งปวง ดังนั้นผู้ที่นับถือพระองค์หากได้ละเว้นอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์และอาหารขาวในทุกเวลาวาระที่มีการปฏิบัติก็ย่อมเป็นกุศลและเป็นสื่อทางของการปฏิบัติเพื่อไปถึงองค์พระพิคเนตอีกทางหนึ่งการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นี้ให้ท่านทำถวายพระพิคเนตโดยเมื่อถึงวันตัวเช่นว่าเกิดวันจันทร์ทำวันจันทร์เกิดวันศุกร์ก็ทำวันศุกร์หรือว่าวันพระก็ให้ละเนื้อสัตว์นะ ระลึกว่าเราทําถวายองค์พระเป็นเจ้าคือพระกเนศที่เราเคารพที่นี่มาพูดถึงอานิสงส์แห่งการบูชาพระพิกเนศการบูชาพระพิกเนศนั้นนับเนื่องในอานิสงส์สําคัญหลายประการหากเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องของาศาสนาพราหมณ์หรือวาหินดูแท้การบูชาพระพิกเนศย่อมเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุธรรมตามหลักโมกขธรรมนั่นเอง ด้วยว่าพระพิคเนตแท้จริงย่อมเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังแห่งปัญญาอันพิสุทธิ์การเข้าถึงพระพิคเนตในแง่แห่งความสูงสุดทันจิตวิญญาณก็คือหมายถึงการชำระมลทินภายในจิตใจให้หมดไปคงเหลือแต่สภาพจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตแท้ดั้งเดิมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งและพ้นจากโลกนี้ไปโดยไม่ต้องหวนกลับมาอีก 2. อาน,นิสงส์ประการต่อมาก็คือการบูชาพระพิขเนตเพื่อปัญญา การอย่างรู้พระพิคเนตตามตำนานเป็นเทพแห่งปัญญาโดยชัดเจนจากเรื่องราวการเดินทางรอบโลกแข่งกันระหว่างพระพิคเนตกับพระขันตุกุมารทันทีที่ประสิวะบัญชาว่าใครเดินทางรอบโลกครบเจ็ดรอบก่อนคนนั้นะจะให้ผู้นั้นเป็นพี่เมื่อขันตะกมุมารขี่นกยุงออกไปก่อนในขณะที่พระพิคเนตเลือกเอาการเดินวนรอบอพระ สิวะและพระอุมาซึ่งเป็นบิดามารดาของตัวทําทักษิณาวัตรคือวนขวาไปรอบๆผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่พระพิฆเนศกล่าวบอกว่าตามเนื้อหาพระคัำพีบอกว่าผู้ใดที่ทําทักษิณาวัตบิดามารดาตัวเองย่อมเท่ากับผู้นั้นได้เวียนรอบโลกเพราะว่าคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินเป็นความยิ่งใหญ่ของโลกนี่คือการชี้คุณลักษณะพิเศษของปัญญา ซึ่งประกอบด้วยความกตัญญูของพระพิกเ,เนธไม่เพียงเรื่องนี้เท่านั้นปัญญายาณของพระพิกเ,เนธยังกล่าวไว้ในเรื่องการเขียนเรื่องรามยานะ,ะว่าพระฤษีวายาสะเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวนี้ให้พระพิกเ,เนธเป็นผู้เขียนแล้วก็ในมหาภารตะด้วยในการเขียนนั้นพระพิเคเนธกล่าวว่าอย่าให้สะดุดต้องบอกกล่าวทีเดียวให้จบพระฤษีก็แก้ว่าได้แต่หากพระพิเคเนธไม่เข้าใจตรงไหนให้หยุดถาม พราะทั้งนี้ปรสีแก่แล้วเอเล่าไมา่หยุดในลําบากก็จะได้พักเหนื่อยไปด้วยแสดงว่าความสามารถในการเขียนการจําของพระพิคเนตนั้นนับว่าเป็นยอดด้วยเหตุนี้ผู้ที่นับถือพระพิคเนตและมันพิจารณาในคุณข้อนี้ย่อมเป็นผู้ได้มาซึ่งปัญญาแห่งเทวะประกอบด้วยคุณความดีคือความกตัญญูต่อบิดามารดาด้วยและจากเนื้อเรื่องที่ได้เล่ามานี้ท่านบุ้ฟังพระพิคเนตยังถือว่าเป็นเทพเป็นการเขียนการอ่านซึ่งก็คือปัญญานั่นเอง เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายก็ให้ความนับถือพระพิกเนตเป็นพิเศษการนับถือพระพิคเนตเพื่ออนิสง์เรื่องปัญญาความรู้ทางศิลปะควรที่จะต้องนับถือควบคู่กับพระสรรสวดีเทวีแห่งปัญญาพรหมจันทร์และความบริสุทธิ์พระนางเป็นเทวีแห่งศิลปะวิทยาด้วยการนับถือคตินี้จะเห็นได้จากภาพที่เรียกว่ามหาลาบใหญ่ซึ่งเป็นไตรภา,าคีระหว่างพระพิคเนตพระลักษมีพระสรรสวดีผู้ใดประสงค์ความมีปัญญา แล้วประกอบด้วยความสาเร็จความร่ํารวยก็หาภาพของที่มีองค์พระพิคเนศพระลักษมีพระสารสวสดีทั้งสามองค์เนี่ยรวมกันอยู่เอามาบูชาสามถัดจากเรื่องปัญญาการบูชาพระพิคเนศที่สําคัญที่สุดก็คืออํานาจแห่งการขจัดอุปสรรคพระพิคเนศคืออํานาจแห่งอุปสรรคและเป็นอํานาจแห่งการขจัดอุปสรรคด้วยในตัวดังนั้นผู้บูชาพระองค์ย่อมทํากิจการงานราบรื่นหรือว่าหากมีอุปสรรคอะไรองค์พระพิคเนศ ย่อมปราบเสียซึ่งอุปสรรคนั้นข้อที่สเพื่อความอุดมสมบูรณ์ด้วยวศรีรษะช้างของพระพิเคเนตนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลช้างหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความยิ่งใหญ่สิริมงคลด้วยเหตุนี้พระพิเคเนตก็เป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยที่สําคัญอีกประการหนึ่งในมือของพระองค์ถือขนมโมทกะตลอดเวลาอันเป็นสื่อ ถึงอาหารการกินหมายความว่าพระองค์จะประทานความอิ่มหนำสำราญแก่ผู้ที่บูชาพระองค์ความอุดมสมบูรณ์จึงพึงบังเกิดแก่บุคคลผู้นั้นไม่รู้สิน้นชีวิตของผู้ที่มีพระองค์เป็นสรณะจะไม่ขาดของกินเลย 5. เป็นผู้ป้องกันพูดผีปีศาจจากคติเรื่องพระพิคเนตเป็นยมทมูตเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจคตินี้น่าจะรับจากการที่พระศิวะซึ่งอยู่ในฐานะบิดา ทรงมีภาคหนึ่งเป็นภูเตศวน,นคือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจแล้วก็อีกประการหนึ่งทรงเป็นมหายโยคีที่อาศัยตามปา่าช้าเพื่อปฏิบัติกรรมฐานทำฌานสมาบัติให้แก่กล้าในภาคนี้พระศิวะเองก็เป็นเจ้าแห่งพูดผีมีพูดผีหลายองค์แวดล้อมพระองค์พระองค์รงเป็นเจ้าแห่งความตายทีนี้คุณสมบัติต่างๆของพ่อคือพระศิวะก็ะถูกถ่ายเทลงสู่พระปิกาเนศผู้เป็นศิวบุตร ด้วยเหตุนี้พระพิเคเนตจึงทรงอำนาจยิ่งใหญ่ในโลกวิญญาณด้วยโดยพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งพูปีปีศาจทั้งหมดทรงเป็นใหญ่เหนือใครในโลกวิญญาณดวงวิญญาณทุกดวงย่อมอยู่ในอนัตแห่งพระองค์และผู้บูชาพระองค์ย่อมปลอดภัยจากการคุกคามของพูปีปีศาจทั้งคุณสาสมนดำทั้งปวงเพราะพระองค์คือผู้บริสุทธิ์คือเจ้าแห่งอำนาจเหนือธรรมชาติดังนั้นผู้อยู่ใต้บารามีของพระองค์ในย่อมพ้นจากภัยทั้งหลายที่มองไม่เห็นเหล่านี้ ข้อที่6ออำนาจแห่งความเป็นที่รักเนื่องจากพระพิกเนศเป็นเทพที่บังเกิดจากพระนางอุมาเทวีในเบื้องต้นพระพิกเนศย่อมเป็นที่รักแห่งพระนางที่สุดภายหลังจากการต่อสู้กับพระศิวะด้วยความเข้าใจผิดจนบานปลายทําให้ศีรษะพระพิกเนศหลุดไปยังความไม่พอใจแก่พระนางอุมาต่อเมื่อได้มีการต่อศีรษะใหม่และมีการขออภัยพระนางอุมาในเหตุการณ์ดังกล่าวทวยเทพทั้งหลายต่างประชุมพร้อมกันพร้อมทั้งให้พรแก่พระพิกเนศ ในเหตุการณ์นี้พระพิคเนตก็กลายมาเป็นที่รักของเทพทั้งหลายทั้งสากลจักรวารพระพิคเนตจึงเป็นผู้ประทานความเป็นที่รักแก่ผู้บูชาพระองค์อีกประการหนึ่งด้วยข้อที่7อำนาจแห่งความเป็นใหญ่ผู้บูชาพระพิคเนตได้อานิสงส์สำคัญคือการได้เป็นเจ้าคนในคนนอกจากการเป็นที่รักแล้วด้วยว่าพระพิคเนตนั้นเป็นหัวหน้าคณะเทพ เป็นเพราะฉะนั้นผู้บูชาพระพิกเนศด้วยความเชื่อมั่นย่อมได้อานิสง์ของการเป็นเจ้าคนในคนข้อที่8ปพระพิกเนศคือบ่อกเกิดแห่งความเจริญรุ่งเรืองศีรษะช้างของพระพิกเนตคือสื่อความหมายแห่งสิริมงคลมีอำนาจลี้ลับในการผลักดันในผู้บูชาเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานผู้บูชาพระพิกเนตจะประกอบการงานสําเร็จทั้งยังรุดหน้าเร็วกว่าผู้อื่นด้วยมงคลจากพระองค์ที่จะเอื้ออํานวยให้แก่ผู้บูชา ข้อที่เก้าเป็นผู้ประทานความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและอายุยืนยาวเป็นอีกคติหนึ่งซึ่งคนทั่วไปมักไม่ค่อยรู้การบูชาพระพิกเนตให้ผลทางด้านนี้อย่างเด่นชัดเพราะเป็นคุณสมบัติสําคัญคนโบราณเชื่อว่าการบูชาองค์พระพิกเนตสามารถวอนขอต่อพระองค์ให้หายโรคภัยไข้เจ็บหรือว,ว่าต่ออายุให้ยาวนานขึ้นส่วนผู้ที่พร่ำบ่นมนของพระองค์ทุเช้าทุกค่ำย่อมได้รับการอํานวยพรทําให้มีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และข้อที่สิบเป็นผู้ป้องกันและขับไล่พูดผีปีศาจด้วยตะบะความน่าเกรงขามของพระพิกเนธย่อมเป็นที่อาถรรพ์อย่างหนึ่งที่พูดผีปีศาจเกรงกลัวต่อรูปเคารพของพระพิกเนธไม่อาจจะทนอยู่ในที่ที่มีการตั้งรูปพระพิกเนธสักการะพระองค์ได้ครับนั่นคือสิบประการของอานิสงส์ของการบูชาองค์พระพิกเนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ทีนี้มาพูดกันถึงการตั้งบูชาพระพิคเนตนะครับเพราะว่าตามปกตินั้นการตั้งพระพิคเนตเพื่อผลแห่งการบูชาอย่างสมบูรณ์นั้นก็ต้องมีเคล็ดลับบางประการการตั้งพระพิคเนตนั้นตามตำราบโบราณบอกว่าสามารถตั้งได้หนึ่งองค์ถ้าตั้งองค์หนึ่งก็พยายามหาตำแหน่งตรงกลางของหิ่งหรือว่ามีสององค์ก็ตั้งในตำแหน่งซ้ายขวา สิ่งต้องห้ามก็คือการตั้งพระพิคเนศสาองค์เป็นสิ่งที่ไม่นิยมนะแต่ถ้ามีเยอะๆเนี่ยตั้งองค์หนึ่งองค์สองเราข้ามไปที่สี่องค์เลยถ้ามีสามองค์นะก็คือไปหามาให้มันเป็นสี่องค์แล้วก็คือสามองค์นี้เขาเขาห้ามบูชานะเป็นสี่องค์ห้าองค์เจ็องค์แปดองค์อะไรเลขดีที่สุดหรือว่าจำนวนดีที่สุดก็คือหนึ่งองค์กับสองค์เนี่ย ที่เป็นสี่องค์ดีก็เพราะว่าตรงกับเลขวันเกิดของพระพิคเนศที่เรียกว่าคเนศจตุรถีซึ่งมักจะใช้วันขึ้นสี่ข้าหรือว่าแรมสี่ข้าในการทำพิธีทีนี้พูดถึงตำแหน่งในการตั้งถ้าท่านมีหิ้งแยกต่างหากได้ก็เป็นการดีแต่ถ้าหากว่าะจะต้องไปตั้งรวมกับพระพุทธรูปก็ให้ตั้งพระพุทธรูปไว้บนสุดจากนั้นถาดลงมาก็ให้เป็นองค์พระพิคเนศ หากที่บ้านท่านมีรูปเคารพของพระเกจิอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์ก็ให้เอาองค์พระพิคเนตต่ำลงมาจากพระสงฆ์หรือบางบ้านอาจจะตั้งหิ่งพระพิกเนศอยู่ในหิ่งเทพแยกต่างหากจากหิ่งพระก็เหมาะสมนะครับการตั้งพระพิคเนศในหิ่งเทพให้ตั้งต่าลงมาจากพระอิศวรพนารายและพระพรหมอสามารถเอาลงมาวางไว้คู่กับพ่อแก่หรือสีได้ แต่ควรจะสูงกว่านางกวักกุมารทองไม่ควรจะวางว่าในระดับเดียวกันเพราะว่าเพราะพระพิกเนศถือเป็นบุตรพระศิวะย่อมมีศักและอำนาจสูงกว่าเป็นธรรมดาในการเลือกบูชาพระพิกเนศปัจจุบันนี้มีรูปแบบที่มีสีสันสวยงามมากมายให้เลือกบูชามักจะมีผู้ถามว่าควรมีหลักในการบูชาอย่างไรสําหรับผู้ที่ปรารถนาให้พระพิกเนศอนํานวยวอวยพรทางด้านการปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติทําให้เลือกเอาพระพิฆเนศที่แกะด้วยหินสีขาวหรือว่าพระพิฆเนศที่หล่อจากเรซินใสแบบแก้วเนี่ยจะดีที่สุดสำหรับผู้ปรารถนาให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้เลือกพระพิฆเนศสีแดงสีส้มผู้ปรารถนาความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เรียกลูกค้าให้หาพระพิฆเนศสีเขียวบางบางอันที่แกะทำเป็นสีของหยก ก็มีนะครับผู้ปรารถนาความมั่นคงอายุยืนนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้หาพระพิคเนตแกะจากหินได้แก่ไม้กลายเป็นหินหรือว่าหินคริสตัลต่างๆรวมทั้งพระพิคเนตที่มีผิวสีดําก็ใช้ได้เหมือนกันสําหรับพระพิคเนตสีทองเชื่อกันว่าจะทําให้ผู้บูชาเกิดความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตถ้ากล่าวตามสีแห่งการเลือกบูชาพระพิคเนตแล้วสีแดงกับสีดำานี่ก็นับว่าเป็นสีที่มีอนุภาพสูงสุด จากนั้นก็เป็นสีทองรองลงไปคือสีเขียวทั้งนี้ก็ขอให้ผู้บูชาก็เลือกเอาตามความเหมาะสมและความต้องการของตัวเป็นหลักก็แล้วกันที่นี่มาพูดถึงเคล็ดของการบูชาเคล็ดการถอดรหัสเพื่อเข้าถึงพระพิคเนตในเบื้องต้นพระพิคเนตมีความโดดเด่นมากในเรื่องการเคารพมารดาและบิดาของพระองค์คือพระนางอุมาและพระศิวะเจ้าโดยเฉพาะพระนางอุมานี้พระพิกเนตจะให้ความเคารพเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้เคล็ดลับแรกในการบูชาพระพิคเนตก็คือการบูชาพระอุมาและพระศิวะด้วยทุกครั้งร่วมกับการบูชาพระพิคเนตโดยเมื่อเราจะสวดมนต์พระพิคเนตให้กล่าวนมัสการพระศิวะหรือว่าพระอุมาก่อนเช่นโอมนมัมศิวายะเนี่ยสามครั้งโอมน้โมอุมาปรารวตีนมะอีกสามครั้งเป็นการแสดงความเคารพพ่อแม่เพื่อให้องค์พระพิคเนตพอใจข้อที่สอง การถอดรหัสพระพิกเ,เนตรจากธรรมชาติของพระองค์เพราะว่าพระองค์มีธรรมชาติเป็นช้างผู้บูชาพระพิกเ,เนตรปเกิดความสมบูรณ์จะต้องรู้ว่าช้างมีธรรมชาติสําคัญอย่างไรช้างเป็นสัตว์ที่ขาดน้ําไม่ได้หมายความว่าการบูชาพระพิกเ,เนตรเพื่อให้ได้ผลนี่ต้องมีอ่างน้ําหรือว่าแก้วใส่น้ําเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาอย่าให้น้ําแห้งน้ําขาดเพราะจะทําให้ลาบและความโชคดีต่างๆก็พลอยเหือดแห้งตามไปด้วยเคล็ดลับที่ 3. การหาเครื่องบวงสรวงมาสักการะพระพิกเ,เนตร ล่าวว่าถ้าหากว่าท่านใดสามารถทําได้เป็นประจำย่อมทําให้พระพิเคศที่บูชาอยู่นั้นบังเกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่จะปล่อยพระพิเ,เนรไว้บนหิ้งโดยขาดการบูชาอย่างสม่ําเสมอนะเคล็ดลับที่4ของถวายพระพิเ,เนรเรื่องนี้ใช้การถอดรหัสจากธรรมชาติของพระพิเ,เนรที่เป็นช้างอีกเช่นเดียวกันเช่นการหาของถวายที่ถูกต้องสมควรที่สุดอ้อยควนันกล้วยมะพร้าวน้ำนมน้ำอ้อยขนมโมทกะ หากหาไม่สะดวกคือขนมโมทกะเนี่ยนะก็ให้ใช้กระยาศาสตร์แทนหรือว่าขนมต้มก็ได้และให้หาธัญพญืชต่างๆถั่วเขียวข้าวสารงาดํามาถวายไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลแห่งความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่ห้ามห้ามถวายคือของขาวทุกชนิดเป็นอันห้ามเด็ดขาดสําหรับการถวายกล้วยนั้นเพราะเชื่อว่าเป็นการทํากิจการสิ่งใดให้ง่ายใดไม่ยากเป็นอุปสรรคส่วนน้ำมะพร้าวก็ถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์เหมาะแก่การบูชาเทพเจ้า ต่อไปเคล็ดลับที่หเพื่อให้เกิดอำนาจทางมายาศาสตร์ชั้นสูงผู้บูชาควรถวายไฟแก่พระปิกเนตเช่นเทียนหรือว่าตะเกียงรวมไปถึงองค์เทพต่างๆที่ตัวบูชาการถวายไฟนี่เขาเรียกอรารตีเป็นการให้ความอบอุ่นแก่เทวรูปเป็นการให้แสงสว่างถือว่ามีอานิสงส์ทำให้ผู้บูชาไฟอรารตีนั้นเกิดความเจริญรุ่งเรือง,อง,องดวงชีวิตก็สว่างสวัยไม่มืดมัว หากว่าท่านเคยไปสักการะตามเทวสถานเช่นวัดแขกสีลมหรือว่าโบสถ์เทพมนเทียนในวันเสาร์ก็จะได้เห็นการถวายไฟอันถือว่าเป็นการถวายของหลักแก่เทพเพเ์ลับที่6เพื่อเกิดความสมบูรณ์พูนสุขในปัญญาล้ำเลิศแก่ผู้บูชาพระพิคเนตสิ่งที่ควรจะหามาถวายแก่พระองค์อย่างหนึ่งก็คือหญ้าแพรกถ้าตามประเพณีท้องถิ่นอินเดียเขาจะหาหญ้าแพรกมาสารเป็นพวงมาลัย ถวายแด่องค์พระปิกเนตรเคล็ดลับข้อที่7ในการหาดอกไม้มาถวายพระปิกเนตรให้หาดอกไม้สีแดงเพราะตามคตินั้นพระปิกเนตรโปรดดอกไม้สีแดงเช่นดอกเข็มแดงดอกกุหลาบเป็นต้นอ่าหรือรองลงมาก็ดอกไม้สีสดๆอยากดอกดาวเรืองนะแล้วก็พวงมาลัยดอกไม้ที่แห้งแล้วเนี่ยอย่าเอาไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปให้นําไปทิ้งที่สะอาดเช่นไปวางไว้ตามโคนต้นไม้เป็นต้นเคล็ดลับที่8 การหาแผ่นยันพระพิฆเนศวางไว้ใต้ฐานเทวรูปท่านสามารถหาแผ่นยันพระพิฆเนศได้ร้านยันพาะรัสก็มีอแถววัดราชนาก็มีเป็นแผ่นแผ่นยันทองแดงขนาดไม่ใหญ่เกินฝวามือนําแผ่นยันมาวางไว้ใต้ฐานเทวรูปพระพิฆเนศภายในบ้านของท่านจะเป็นการเพิ่มพลังอํานาจเหนือโลกให้แก่องค์พระพิฆเนศที่ท่านบูชาหากไม่สะดวกก็ให้หาภาพยันพระพิฆเนศมาใส่กรอบแล้วตั้งเอาไว้ข้างหลังอ่า ก็จะสามารถส่งผลทางด้านพลังอำนาจให้แก่บ้านท่านได้เช่นเดียวกันข้อที่9ของถวายที่คนโบราณน,นิยมและนับเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการถวายเครื่องบูชาประพิกเนตที่คนปัจจุบันไม่ค่อยรู้กันแล้วก็คือการถวายด้วยข้าวตอกน้ำผึ้งของหวานจัดจัดเช่น้นำหวานสุดแต่จะหาได้คือ,อถือว่าบูชาด้วยข้าวตอกนั่น หมายถึงความเจริญงอกงามความมีชื่อเสียงเกียรติยศส่วนของหวานนั้นหมายถึงชีวิตที่มีความสุขและโชคลาบถือเป็นเคล็ดลับจากโบราณที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันครับครับยังมีเรื่องของปะพิคกเนตจะเล่าให้ฟังอีกแต่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ดีกว่านะครับสวัสดีครับอโรคยาปรมาลาภาแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่ง ความสิ้นโรคไร้ทุกขสุขประเสริฐเป็นลาบเลิดอย่างยิ่งกว่าสิ่งไหนถึงยากจนค้นแค้นสักเพียงใดไร้โรคภัยยื้ยุดเป็นสุดดีคนร่ำรวยสินทรัพย์จนคับโลกแต่มีโรครุมรุกหาสุขขีจะทุกกายทุกใจทำไมมีเป็นสุดที่ถ่ายเทเวทนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับ อ่ทีนี้มาคุยกันต่อถึงเรื่องพรพพิคเนตเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังอ่าโทรศัพท์มาถามเกี่ยวกับเรื่องข่าวเรื่องคนถูกหวยอ,ะอ่ะอ่าที่ว่าไปขอจากพระพิคเนตนะเรื่องมันเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังก็ได้เอาจากข่าวเลยนะเอาจากข่าวเลยเพราะว่ารายการของอาจารย์ยอดนี่ไม่ได้สนับสนุน,น,นเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหวยรวยโปแต่ประการใดอยากรวยอยากให้รวยนะอยากนะครับแต่ว่า วิธีการก็ให้มันเป็นไปที่มันถูกต้องตามทํานองคลองธรรมทีท่นี้เรื่องของพระพิคเนศเนี่ยเป็นเรื่องปาฏิหาริวว่าเกิดจากหนุ่มโชคดีท่านหนึ่งได้บนพระพิคเนศไว้เสร็จแล้วคือเอาอย่างนี้แล้วกันอาผ้า,าหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันพุทธที่5กันยายนปี2550นะครับหนุ่มเฮงส้มเงียบซิว38ล้านบนพระพิคเนศสวนถูกรางวัลที่หควบแักคพอตอ่าพลิกชีวิต หนุ่มช่างไฟโรงแรมเมืองย่าโมบุญหลนทับโครมใหญ่อ่านนี่รายละเอียดนะอ่านให้ฟังหนุ่มช่างไฟโรงแรมเมืองย่าโมบุญหลนทับโครมใหญ่ทําให้ชีวิตพลิกผันครั้งสําคัญถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรวมสองคู่ได้เงิน8ดล้านบาทแล้วยังโชคดีเฮงมหาเฮงถูกรางวัลแจ็คพอตเป็นเงิน30ล้านบาทรวมได้เงินก้อนมโหฬารถึง38ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆไปนในพริบตาเผยเบื้องหลังความเฮง ช่วงเช้าวันหวยออกนั่งรถไปซื้อรูปปั้นช้างกับเพื่อนร่วมงานระหว่างทางเจอพ่อค้าลอตเตอรี่ปั่นจักรยานร้องขายก็จอดรถซื้อ,อจากแผงพ่อค้าเร่ที่เหลือลอตเตอรี่คาแผงอยู่เพียงสองใบดวงถึงคราวจะรวยช่วยไม่ได้ลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ถูกรางวัลที่หนึ่งแถมพ่วงรางวัลแจ็คพอตกระโดดกอดเพื่อนร่วมงานเนื้อตัวสันด้วยความดีใจ ก่อนจะวิ่งกลับไปบ้านยกเท้าแม่รูปหน้าแล้วก็เหยียบหัวเป็นสิริมงคลในชีวิตแล้วเจ้าตัวก็ประกาศขอทำงานต่อไม่ลาออกนะรายละเอียดก็มีว่าผู้ที่ถูกเงินรางวัลดังกล่าวชื่อนายทองสุขนามสกุลวิสันเทียอายุ33ปีนะตามข่าวที่เขาก็ว่าเนี่ยก็คือนายทองสุขแกจะไปซื้อรูปปั้นช้างระหว่างทางไปเจอคนขายลอตเตอรีนะ่จากแผงซึ่งเหลืออยู่สองใบ จากนั้นก็เดินทางไปหาซื้อรูปปั้นช้างต่อระหว่างทางก็พบรูปปั้นพระพิคเนศยืนตากแดดตากลมอยู่ก็ไปกราบอธิษฐานว่าถ้าหากตัวถูกลอตเตอรี่ทั้งสองใบจะกลับนําองค์ท่านไปบูชาไว้ที่บ้านจากนั้นเรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นกับหนุ่มโชคดีที่สุดรายนี้เพราะว่าทันทีที่ประกาศผลรางวัลก็ปรากฏว่าเศรษสี38ล้านก็เกิดขึ้นในเมืองไทยคนหนึ่งนะ เรื่องนี้หากคิดว่าเป็นบุญธรรมกรรมแต่งก็ได้ก็น่าจะรวมไปถึงจิตกุศลที่ไม่อยากจะให้องค์พระพิฆเนศทัานต้องตากแดดตากลมด้วยจิตใจที่ดีของเขาและที่สําคัญก็คือคุณทองสุขคนนี้เป็นคนที่กรตันญูต่อแม่ของตัวมากใครๆก็รู้ดีอ่าเพราะว่าพระพิฆเนศนี่จะโปรดผู้ที่กตันยูต่อมารดาของตนเป็นพิเศษเพราะว่าถือเป็นสิ่งสําคัญในการนับถือบูชาพระพิฆเนศนะครับ แล้วคงจะด้วยกุศลกรรมที่ดีบวกกับอำนาจของเทพเจ้าที่แลเห็นความดีงามของคุณทองสุขจึงได้โดนบันดาลให้ได้สิ่งดีงามดังเช่นที่ปรากฏหลังจากหนุ่มโชคดีจากการบนพระพิคเนตคนที่ว่าเนี่ยอ่าเขาบนว่าหากถูกรางวัลจะมาบูชาวไว้ไปไว้ที่บ้านอ่าคือพูดง่ายๆก็มาซื้อไปนั่นแหละรปรากฏว่าในภายหลังปรากฏองค์พระพิคเนตเก็ประกาศไม่ขายให้แล้วอ่าหนังสือผิมพก็ลองอีก ไม่ยอมขายให้แล้วพิคเนตบนมีโชครวยสาล้านเจ้าของขอเก็บไว้เองอ่าคือรูปปั้นพระพิคเนตอันเนี้ยอ่าอยู่ที่ร้านสินสายแกลเลอรี่อำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาแต่เดิมพระพิคเนตองค์นี้ตั้งราคาไว้ที่3า9 9 9ื่นิบาทแต่หลังจากที่นายทองสุขถูกรัตตอรี่รางวัลใหญ่อ่าก็ทำให้ตัวตัดสินใจไม่ขายแล้วอันนี้เจ้าของเขาว่านะอ่า เพราะว่าเชื่อว่าพระพิคเนตองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์น่าจะเก็บไว้บูชาเองเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวต่อไปครับก็เล่าให้ฟังว่าหนังสือพิมพ์เขาลงข่าวมายัางไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ